สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่โรงงานพรอุดมผลิตเส้นหมี่เกี๊ยวตามกทม.ครับผมนายพนัทร้อยสิริผู้จัดการส่วนเฉพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลจอมบึงนะครับมาพร้อมกับทางทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ก็นำโดยท่านอาจารย์วรรัตน์เสริมแสงนากรนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลจอมบึงและผู้ประกอบการตามกรทองนะครับเส้นหมี่เกี๊ยวตามกรทองก็คือคุณจำเรียงเห็นอุดมครับผมครับลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญที่จำเรียงนะครับช่วยได้เล่าถึงความเป็นมาของการทำเส้นหมี่เกี๊ยวตามกรทองนะครับและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ในธุรกิจนี้ครับผมเรียนเชิญครับค่ะจากเดิมก็คือโรงงานเราผลิตเส้นมาส่วนใหญ่แล้วในการจำหน่ายก็คือเน้นจำหน่ายขายส่งต่อมาเราอยากจะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆขึ้นโดยเน้นไปที่นักศึกษาวัยทำงานที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการบริโภคครับอยากรบกวนถามพี่จำเรียงครับว่าในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เนี่ยต้องการให้ UBI หรือมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างค่ะอันดับแรกก็คือตัวผลิตภัณฑ์นะคะและอยากจะให้อาจารย์แนะนำในตัวของผลิตภัณฑ์ว่าจะต้องพัฒนาสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะสาขาเทคนิคการแปรรูปอาหารแนะนำผลิตภัณฑ์เริ่มต้นนะคะไปศึกษาคุณภาพทางเคมีค่า LU แล้วก็ค่าความชื้นค่ะพบว่าเป็นค่าที่อยู่ในมาตรฐานนะคะผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานอยู่แล้วค่ะครับแล้วในด้านผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยแล้วแพ็กเกจแบบนี้เนี่ยพี่จำเรียงต้องการที่อยากจะพัฒนาไปในอย่างไรบ้างครับในตัวผลิตภัณฑ์จากเดิมก็คือแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่คือเริ่มตั้งแต่300กรัม400กรัม500กรัมซึ่งเราต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในเช่นนักศึกษาวัยทำงานเพื่อให้สะดวกและง่ายในการบริโภคนะคะสำหรับเรื่องของการพัฒนาให้เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่นะคะก็แนะนำว่าควรจะลดปริมาณให้เหลือสำหรับการบริโภคครั้งละ1เสิร์ฟพร้อมกันนี้อาจจะเพิ่มเรื่องของซอสปรุงรสเพื่อให้สามารถผัดหมี่เกี๊ยวนะคะในรูปแบบของซอสโบราณได้ค่ะทีนี้พอมีการปรับปรุงเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์หรือตัวซอสเข้ามาเนี่ยในเรื่องทางด้านมาตรฐานในการผลิตเนี่ยพี่จำเรียงคิดว่าจะต้องให้เราช่วยอย่างไรบ้างครับในด้านแพ็กเกจจิ้งตัวใหม่ก็อยากจะได้มาตรฐานคือเลขออย.เพิ่มสำหรับการขอออย.ของผลิตภัณฑ์ที่แตกลายขึ้นมาใหม่นะคะก็สามารถดำเนินการตามระเบียบของสาธารณสุขจังหวัดได้เลยค่ะทางด้านผลิตภัณฑ์แล้วทีนี้ตัวดูแล้วเนี่ยโลโก้หรืออะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ปรับเพิ่มทีนี้ถามพี่จำเรียงว่าในส่วนนี้อยากได้เครื่องหมายการค้าหรืออะไรที่เป็นโลโก้เฉพาะของตัวหมี่เกี๊ยวตามกรทองใหม่หรือเปล่าครับผมค่ะก็คือต้องการในด้านการสัญลักษณ์แบรนด์โลโก้ให้มันเป็นที่จดจำของตามกรทองค่ะก็เดี๋ยวตรงนี้ผมก็คงจะรับช่วงต่อนะครับในการพัฒนาตัวโลโก้แล้วก็ตัวสัญลักษณ์ต่างใหม่ให้กับพี่จำเรียงครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วรรรัตน์นะครับที่มาให้คำปรึกษานะครับในการแนะนำกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่จำเรียงด้วยนะครับที่เข้าร่วมโครงการในกระบวนการปัจจุบันนะครับต่อเครือข่ายภาคการตอนล่างนะครับผมที่ได้มาเสนอถึงความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่างๆนะครับทั้งด้านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์นะครับด้านมาตรฐานและเครื่องหมายการค้านะครับที่มีแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับที่ใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องการที่คำแนะนำจากอาจารย์วรรรัตน์นะครับที่จะเพิ่มนะครับการรับรองมาตรฐานออย.นะครับกับในการแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมทั้งตัวโลโก้นะครับผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเพื่อที่จะพัฒนาหมี่เกี๊ยวมังกรทองนะครับเป็นสินค้าโอท็อปของฝากราชบุรีของมีบ้านโป่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ